สวัสดีครับวันนี้ผมและ Innovative Instrument นะครับมาแนะนำตัวเครื่องมือนับอนุภาคนะครับหรือว่าเครื่องนับจำนวนอนุภาคนะยี่ห้อ TSI โมเดล9310ครับตัว TSI 9310นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เมนูหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของการทำ Clean Room Classification หรือว่าการตรวจวัดและรายงานผลระดับห้องสะอาดของ Clean Room นะครับในส่วนที่2นะครับที่ตัวเครื่องสามารถทำได้นะครับก็คือเรื่องของ Recovery Test นะครับเรื่องของการตรวจวัดการคืนสภาพระดับความสะอาดของห้องคลีนรูมภาษาไทยฟังดูยากนะครับก็จำคลีนรูมรีคัฟเวอรี่เทสแทนแล้วกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือคอนเทนเมนต์ลิกเทสนะครับเรื่องของการตรวจหารอยรั่วระหว่างรอยต่อของห้องคลีนรูมขอบประตูหน้าต่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของคลีนโซนนะครับที่เป็นพาสบ็อกซ์นะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นกันนะครับตัวเมนูที่พูดถึงนะครับเรื่องของคลีนรูมคลาสสิฟิเคชันเนี่ยจะสามารถออกรีพอร์ตและรายงานผลได้นะครับตาม ISO 14640:1เรื่องของระดับความสะอาดทั้ง9ระดับได้นะรวมถึงตัวสแตนดาร์ดที่พูดถึงคลีนรูมของฝั่งอุตสาหกรรมทางอาหารและยาก็คือ EU GMP นะครับก็สามารถรายงานผลได้ทั้งเวอร์ชันปี1999แล้วก็ปี2015เวอร์ชันล่าสุดได้เช่นกันนะครับส่วนของการรายงานผลนะครับตัวเครื่องสามารถสร้างรีพอร์ตนะครับสามารถปริ้นออกทางด้านเครื่องเป็นเทอร์โมพรินเตอร์นะครับรูปแบบการรายงานผลก็ยังอ้างอิงตัว ISO Standard เช่นกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการตั้งค่าหรือว่าเพิ่มข้อมูลใดๆเข้าไปในเครื่องนะครับตัวเครื่องมีเมนูที่พร้อมให้เราที่จะตั้งค่าแล้วก็ทำการตรวจวัดและรีพอร์ตผลได้เลยตัว TSI 9310นะครับเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Third Party นะครับบริษัทที่ให้บริการตรวจวัดเรื่องของห้องคลีนรูมและระบบปรับอากาศระบายอากาศครับรวมถึงบริษัทที่ทำในส่วนของ Construction หรือว่าบริษัทก่อสร้างนะครับที่ให้บริการก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับคลีนรูมทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงไมโครชิปอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงออโตโมทีฟพาร์ทอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยนะครับในส่วนของตัวบริษัทตรวจวัดนะครับปัจจุบันนะครับบริษัทตรวจวัดเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและบริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนะครับหันมาขยายสโคปเพื่อจะใช้เรื่องของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับในการรับงานตรวจวัดระบบปรับอากาศระบายอากาศรวมถึงอุตสาหกรรมคลีนรูมได้ด้วยนะครับทางนี้นะครับเมนูเด่นนะครับหรือว่าคุณสมบัติเด่นของตัวเครื่องมือ TSI 9310นะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวข้อมูลนะครับอย่างแรกนะครับตัวเครื่องมือนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้ 10,000 ชุดข้อมูลนะครับ999โซนนะครับมากและเพียงพอสำหรับโรงงานทั้งโรงงานเลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของการเก็บข้อมูลของตัวเครื่องนะครับรวมถึงตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ที่แถมมาจากผู้ผลิตนะครับก็คือตัว TrackPoleLite Secureนะครับคุณสมบัติของตัว TrackPoleLite Secureและตัวเครื่องมือ TSI 9310นะครับมีเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลตั้งแต่เรื่องของการเก็บเลยนะครับโดยใช้ตัว Data นะครับ Compile ได้ถึงตัว Aqua Plus นะครับและที่เป็นสากลและนิยมใช้กันก็คือ21 Sigma Plus 11นั่นเองครับตัวเครื่องมือนะครับสามารถใช้ร่วมกับตัวโพบวัดความเร็วลมโมเดล966นะครับเนื่องจากว่าในเวลาที่เราทำเครื่องนำเครื่องมือนะครับไปทำการตรวจวัดในห้องคลีนรูมเมื่อพบว่าผลการตรวจวัดไม่ผ่านตามเกณฑ์นะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการตรวจวัดเรื่องของความเร็วลมหน้าตัวแผ่นกรองอากาศนะครับว่ามีความเร็วลมมากเพียงพอที่จะเจือจางอากาศหรือว่าพาร์ติเคิลในห้องได้ดีเพียงใดนะครับในขณะเดียวกันเมื่อทำการตรวจวัดความเร็วลมแล้วนะครับเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นหน้าจุดวัดก็มีความจำเป็นเช่นกันนะครับเพื่อให้ข้อมูลเรามีความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการตรวจวัดสูงขึ้นนะครับพารามิเตอร์เรื่องของความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นก็สำคัญอยู่ในการตรวจวัดครั้งนี้เช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับตัวเครื่องมือ TSI 9310นะครับป้องกันการวัดผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานหลายๆท่านอาจจะมีการนำเครื่องมือไปวางและทำการเก็บข้อมูลไม่ตรงกับแบบที่ดีไซน์ไว้นะครับตัว TSI นะครับดีไซน์ให้สามารถรับค่าจากการอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์โดยใช้บาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับอ่านจุดที่ต้องการตรวจวัดเพื่อล็อกตำแหน่งของข้อมูลให้ตรงกันเพื่อป้องกัน Human Error หรือว่าการผิดพลาดจากการวัดได้เช่นกัน
ที่เป็นเพียงเบื้องต้นของคุณสมบัติเด่นของตัว TSI 9310เท่านั้นนะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะพาไปดูวิธีการใช้งานกันสักครู่ครับติดตามการตั้งค่าและการใช้งานของเครื่องมือได้ในคลิปถัดไปนะครับ